Today's words of wisdom. Open the door of wisdom will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มันเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลกภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนืออาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของชายหาดที่ไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาตินันนาพิศวงแนวปะการังของมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนอกเหนือจากนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจยังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกท่าโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่มีชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่อนชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของพี่เสื้อและสามารถเพลิดเพลินใจในรูปแบบบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแพมด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งแผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปี1993มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคม
ครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญคือการจัดแชร์นานาชาติในปี1999ถึงปี2000เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปี1996ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือชาวเวียดนามผู้มองหาที่ลี้ภัยและเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมจำนวนมากรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปี2004ตั้งแต่ปี1991ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยยังคงส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติผู้ต้องขังและบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปี1994เมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซี่ในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ยอมรับคำเชิญอย่างจริงใจเพื่อมาเยือนประเทศไทยสำหรับการสัมมนาพิเศษและเพื่อสวดภาวนาสำหรับสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกมากกว่า24ประเทศของสมาคมของเราหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิบัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องเปิดประตูแห่งปัญญาบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่6ธันวาคมปี1994ที่กรุงเทพประเทศไทยSupreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. We would like to present to Master and everybody a series of dance. The first dance is called Dawa Deng dance.This dance is associated with the angels in heavens. This level of heaven is called Dawa Deng. The words in the song describe the beauty and happiness of all the angels. The second dance is called Lop Buli dance. This is an ancient dance in a period of time called Lop Buli. The dance was an imitationof some postures of Buddha statues in Lop Buli period. It is well recognized to be one of the very beautiful dance. So please welcome the dancer and please enjoy.
Ladies and gentlemen, please welcome the Supreme Master Qinghai. ขอเชิญคุณสิริวัลขึ้นมาเล่าประสบการณ์อีกท่านหนึ่งค่ะขอเชิญค่ะWe would like to have one of our fellow initiates to share her experience. สวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพรักสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วประสบการณ์ครั้งแรกที่ดิฉันได้รับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดิฉันกำลังนั่งสมาธิแบบเพ่งเสียงขณะที่ดิฉันนั่งอยู่นั้นดิฉันได้ยินเสียงดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งดังและไพเราะมากสนั่นหวั่นไหวเข้าอยู่บนศีรษะของดิฉันและหลังจากนั้นมีความรู้สึกสบายเหมือนกับว่าร่างกายเรานั้นน่ะไม่มีอยู่ความรู้สึกสบายนั้นดิฉันไม่ทราบว่าจะใช้คำพูดบรรยายอย่างไรเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะใช้คำพูดบรรยายการหลังจากนั้นนะคะการนั่งสมาธิของดิฉันเนี่ยดิฉันจะได้ยินเสียงจากภายในทุกครั้งตลอดไปทุกๆวันที่ดิฉันนั่งสมาธิจะมีความสุขกับดนตรีไพเราะที่ได้ยินและก็ทุกครั้งที่ดิฉันตื่นจากนอนก็จะได้ยินเสียงดนตรีทุกครั้งไปและอีกครั้งหนึ่งสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยมีพลังอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งพุ่งออกจากบริเวณนี้ออกไปพุ่งออกไปดิฉันพุ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าผ่านห้องที่อยู่ที่เราอยู่ในนั้นพุ่งเลยทะลุกำแพงออกไปเลยคือดิฉันเหมือนไม่มีร่างกายมีแต่จิตความรู้สึกที่ว่าพุ่งไปเรื่อยๆออกไปไกลพอพ้นห้องออกไปแล้วมันก็ไปในที่ซึ่งสวยงามมากดิฉันไม่เคยเห็นสถานที่สวยงามอย่างนั้นมาก่อนไม่ทราบว่าจะบรรยายยังไงแต่มันเป็นที่ซึ่งสวยงามมากแล้วก็ล่องลอยไปเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นระยะขึ้นอยู่กับการนั่งสมาธิของดิฉันถ้าหากว่าดิฉันนั่งมากก็จะมีเกิดขึ้นมากนอกจากฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันมีความสุขมากกับการนั่งสมาธิทุกๆวันเนี่ยดิฉันจะต้องนั่งสมาธิให้ได้ไม่ว่าจะงานยุ่งหรือยังไงก็ต้องนั่งสมาธิค่ะนอกจากประสบภายในเล็กน้อยที่กล่าวแล้วเนี่ยในภายนอกเนี่ยหลังจากที่ดิฉันประทับจิตแล้วเนี่ยสุขภาพของดิฉันดีขึ้นมากสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆมักจะเรียกดิฉันว่าตู้ยาค่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพบเห็นดิฉันที่ไหนก็จะเห็นดิฉันต้องทานยาเพราะว่าเป็นคนสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผอมดิฉันสมัยก่อนผอมกว่านี้นะคะแล้วก็น้ำหนักคงที่มาเป็นเวลา 10-20 ปีแต่ว่าหลังจากที่ดิฉันประทับจิตแล้วนั่งสมาธิอย่างที่อาจารย์สอนแล้วเนี่ยสุขภาพดิฉันดีขึ้นมากเดี๋ยวนี้นี่แทบไม่ต้องไปหาหมอเลยหมอแทบจะลืมกันเลยแล้วก็น้ำหนักตัวดิฉันกลับเพิ่มขึ้นทั้งที่การทานมังสวิรัติบางคนบอกว่าอุ๊ยคนผอมๆทานไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะยิ่งผอมแต่ไม่จริงเลยค่ะดิฉันทานมังสวิรัติแล้วเนี่ยดิฉันน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 2-3 กิโลเลยค่ะจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ดิฉันได้พบจากการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ดิฉันมีความเชื่อมั่นมากว่าทำวิธีกวนอิมเนี่ยสามารถพาดิฉันให้หลุดพ้นได้อาจารย์อยู่กับดิฉันตลอดเวลาเพราะว่านอกจากประสบการณ์ภายในแล้วเนี่ยดิฉันยังมีความรู้สึกว่าชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างราบรื่นกว่าเก่าทำอะไรก็ไวขึ้นขอบคุณค่ะSo this is the experience of one of our fellow practitionersNow is the time that we are all waiting for. That is, we are going to hear a lecture from Master Qinghai. So, ladies and gentlemen, please welcome the Supreme Master Qinghai.
สวัสดี It's yesterday's birthday of the King of Thailand. So let us have a few moments to pray for His Highness' health and achievement, success in leading the Thai people and the Thai country into the prosperous and peaceful future. ท่านอาจารย์บอกว่าเนื่องจากเราเพิ่งจะผ่านวันเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยนั่งสักครู่หนึ่งเนี่ยเพื่อสวดขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพลานามัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำประเทศไทยเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตครับThank you. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะHow's everybody? ทุกท่านสบายดีไหมครับ Are they happy? ทุกคนมีความสุขไหม Today we try to open the door. วันนี้เนี่ยเราจะพยายามเปิดประตูนะฮะไม่ใช่พยายามจะปิดประตู The door we try to open is the most important door.ประตูที่เราพยายามจะเปิดเนี่ยเป็นประตูที่สำคัญที่สุด It's the door of liberation, the door of freedom, the door of life. เป็นประตูแห่งการหลุดพ้นเป็นประตูแห่งชีวิต Without this door opening, we will be always transmigrating in the suffering world of illusion.ถ้าสมมติว่าประตูนี้ไม่เปิดออกเนี่ยนะเราก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยอยู่ในความทุกข์ยากตลอดไป It is very easy to know heaven and nirvana as long as we have this important door open เป็นการง่ายที่เราจะรู้จักสวรรค์หรือว่านิพพานตราบใดที่ประตูนี้เปิดออก Otherwise liberation or nirvana or heaven it isjust a kind of fairy tale for us and we would never dream that we can achieve or get to know heaven มิฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลุดพ้นก็ดีนิพพานก็ดีหรือว่าสวรรค์ก็ดีจะเป็นเสมือนเป็นเพียงความฝันของเราซึ่งเราไม่มีทางเหมือนกับไม่มีทางที่จะไปถึงได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึง Many religions and different practitionersSince the ancient time, call this door by different names. ในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะศาสนาต่างๆเนี่ยเรียกประตูนี้ด้วยชื่อต่างๆกัน Some people call it the third eye. Some people call it the heavenly eye. Some people call it the Buddha's eye. Some people call it the door without door. Some people call it the wisdom eye, etc., etc. บางคนเนี่ยก็เรียกว่าตาที่สามบางคนก็เรียกว่าตาแห่งสวรรค์ตาแห่งพุทธะหรือว่าประตูซึ่งไม่มีประตูนะฮะหรือว่าเป็นตาแห่งปัญญาก็ได้ But it's only one and we can every one of us possess this ability to open this door and to step into the worlds beyond in order to understand something that is above the illusory existence of this worldIs above mundane knowledge. แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นประตูเดียวกันทั้งสิ้นนะฮะถ้าสมมติว่าเราสามารถเปิดประตูนี้ออกได้เราก็จะสามารถก้าวผ่านไปและสามารถไปถึงระดับชั้นที่สูงกว่าเป็นบรรยากาศหรือเป็นสถานที่ซึ่งเหนือกว่าภาพหลอนที่มีอยู่ในโลกนี้ Since the times immemorial, different people from different countries, background, race.Greeks and religions have tried to open this door to get to know the eye of wisdom.
จากประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจำได้นะครับจะพบว่าชนชาติต่างๆศาสนาต่างๆเชื้อชาติต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเปิดประตูนี้ให้ได้เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่เขาต้องการ And in order to find this door many people have sacrificed their lives their comfort their luxury style and even their family loving relationshipsuch as father, mother, husband and wives, children, friends, in order to try to go to some places which supposed to have an enlightened master or an enlightened friend in order to guide them. หลายๆคนเนี่ยหลังจากที่พยายามจะผ่านประตูนี้ออกไปหรือว่าค้นพบสิ่งนี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องสละแล้วก็มีความทุกข์ยากต่างๆมากมายหลายๆคนเนี่ยจะต้องสละครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือแม้กระทั่งสละความรักเพื่อที่จะไปยังสถานที่ซึ่งมีพระอาจารย์หรือมหาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะนำเราได้ Because these people know that without this door opened without the knowledge of wisdomthey will be forever suffering doesn't matter how rich they are how many comfort they have or how high the position in the society เพราะคนเหล่านี้รู้ว่าถ้าหากประตูนี้ไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ทรมานอันนี้เรื่อยไปไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงส่งสักแค่ไหนมีเงินทองสักแค่ไหนมีชื่อเสียงสักแค่ไหน such asthe Prince Siddhartha, before he became the Buddha, he has also forsake all his pleasure, his position as a future king, and his lovely wife and son, in order to become a monk, so that he can be free to pursue his spiritual knowledge. ก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตท่านก็สละความเป็นกษัตริย์หรือว่าความเป็นกษัตริย์ความเป็นเจ้าชายหรือกษัตริย์ในอนาคตนี้สละครอบครัวสละภรรยาสละลูกอันเป็นที่รักเพื่อที่จะมุ่งหวังไปได้รับความรู้อันนี้ And even after he has become enlightened he even told his son to come also to pursue spiritual practiceinstead of staying in the world and to become the king และนอกหลังจากที่ท่านได้พบการรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ยังได้สั่งสอนลูกของท่านให้ติดตามหนทางอันสูงส่งนี้มากกว่าที่จะมากลายเป็นกษัตริย์ and many many more important person in history have done likewise and have attained the ultimate wisdomคนหลายๆคนในอดีตเนี่ยนะฮะก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วก็ได้มาถึงจุดสูงสุดอันนี้ Many thousands of people die every day in the world without knowing where they are going in advance and without having any control over their destination at the time of transit from this world to the next คนเป็นพันๆคนเนี่ยตายไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปไหนเขาไม่รู้ล่วงหน้านะฮะและในที่สุดเนี่ยเขาก็ตายจากไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอยู่ดี Many of the virtuous people sometimes they die temporarily and also have some experiences of the world after and they have come back and told their story หลายๆคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะก็บางคนมีประสบการณ์ที่จะตายไปชั่วคราวแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขากลับมีชีวิตขึ้นใหม่เขาก็สามารถมาเล่าประสบการณ์ที่เขาได้พบในชีวิตในสภาพหลังความตายให้แก่คนรุ่นหลังๆหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ได้ Most of these people if they have been very virtuous in life or at least in their heart they're very humble fear God and would like to know the Buddha nature then at the time of their departure ortemporary departure they would experience many pleasant visions and light and music of heaven
คนที่มีชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณธรรมเขาเนี่ยเวลาตายไปแล้วเขาจะได้มีประสบการณ์ที่สูงส่งอย่างเช่นได้เห็นแสงได้ยินเสียงซึ่งเป็นดนตรีแห่งสวรรค์ But we don't have to wait until we die or temporarilycut out from this world in order to know these visions and in order to discover heavens or nirvana. We can do it while we are still alive and healthy. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องรอจนกระทั่งเราตายในการที่จะค้นพบหรือว่าได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับนิพพานหรือสวรรค์นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีมันได้ตั้งแต่เวลานี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ Most of the people they die temporarilywhat the doctors call clinically dead and resurrected again, they have related the feeling of happiness and blissful kind of a change after they have experienced heaven and light from heaven during their temporary exit from this world. หลายๆคนเนี่ยมีในสภาพซึ่งหมอเรียกว่าตายแล้วทางคลินิกนะฮะคือถ้าตรวจทางด้านหมอแล้วเนี่ยปรากฏว่าตายแล้วแต่จริงๆแล้วเขาตายไปชั่วคราวแล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับบรรยากาศที่สูงส่งซึ่งเขาสามารถที่จะกลับมาบอกเราได้อีกครั้งหนึ่ง According to the research of many doctors in different countries, these people have experienced the positive change the most when during their temporary death they can see the light.And hear the music from a higher sphere in the universe. ในบุคคลเหล่านี้เนี่ยทางแพทย์ก็จะกล่าวว่าเหมือนกับมีประสบการณ์ทางด้านบวกนะฮะเขาจะได้รับประสบการณ์จากแสงและจากเสียงในขณะที่เขาจากโลกนี้ไปชั่วคราว And this kind of light or musical teaching is our own Buddha nature, our own wisdom, which each one of us possess.And can always make use of them for our daily life and for our liberation. และประสบการณ์ทางด้านแสงและเสียงนี้จริงๆแล้วก็คือธรรมชาติแห่งพุทธะในตัวเราเป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยครอบครองอยู่ซึ่งสามารถนำเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ In order to awaken people of this world to get to know the light.And the teaching from God or from Buddha, many masters have come to this world and graced our planet with their eternal teaching and unconditional love. ในการที่จะมาปลุกให้ผู้คนเนี่ยได้รับเสียงจากสวรรค์หรือว่าแสงแห่งสวรรค์นี้เนี่ยมหาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยจะต้องมาในโลกนี้เพื่อที่จะมาปลุกแล้วก็มาช่วยให้คนที่อยู่ในโลกนี้ได้รับประสบการณ์เหล่านั้น And because of their sacrifice and compassion that we have some great teaching left over today and that's why our planet has evolved and become a better place for everyone to live inเนื่องจากคำสอนของมหาอาจารย์ในอดีตต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เรายังคงมีคัมภีร์หรือว่าคำสอนที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นจนทุกวันนี้แต่สิ่งต่างๆที่ท่านอาจารย์เหล่านั้นสอนเนี่ยช่วยให้โลกของเราเนี่ยที่ผ่านมามีความสงบสุขมากมาย Those great wise teachers of the past and sometimes present have always tell us the magnificentUnspeakable glory of the other side of the world, of the other side of existence. We might call it fourth, fifth, seventh, ninth dimension in the scientific terminology. มหาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ทั้งที่มีอยู่ในอดีตและในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีอยู่ในอีกมุมหนึ่งของการมีอยู่นะฮะ In order to continue to preserve our planet.And to elevate the spiritual atmosphere as well as the wisdom of this planet's people, we must practice the way of the masters, the way of the Buddha. ในการที่จะรักษาความสงบสุข
หรือว่าช่วยยกระดับของบรรยากาศในโลกนี้ขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหรือรักษาสิ่งที่อาจารย์เหล่านั้นสอน That is to be a good and virtuous person in this world we must also learn to open our wisdom open the door of illusion that separate us between this physical existence and the spiritual world นั่นก็คือเราจะต้องพยายามเป็นคนดีและนอกจากนี้เราจะต้องพยายามหาทางที่จะเปิดประตูอันสำคัญนี้ให้ได้ประตูนี้แหละเป็นตัวกั้นระหว่างโลกนี้และโลกในระดับเหนือขึ้นไป In different countries there are many spiritual centers there are many venerable teachers whohave offered the public many ways to reach enlightenment many ways to open this door of wisdom ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีศูนย์ในการที่สอนศาสนานะฮะรวมทั้งมีครูที่ช่วยสอนศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะนำให้คนสามารถที่จะเปิดประตูนี้ได้ Every country has their own particular religionIt means the majority of each country often follow one religion or another. แต่ละประเทศเนี่ยก็มักจะมีศาสนาของตนเองโดยเฉพาะนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมักจะบำเพ็ญปฏิบัติหรือว่าประพฤติตามคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง Besides reading the leftover teaching from the past masters.And practice religious rituals in churches or temples or mosques. There are also many enlightened spiritual masters who teach mankind how to be enlightened themselves and how to know heaven's kingdom of God or Nirvana while still alive.นอกจากคำสอนหรือว่าพิธีทางศาสนาต่างๆซึ่งเรามีอยู่หลงเหลืออยู่จากศาสนาต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอาจารย์หลายๆท่านซึ่งพยายามที่จะสอนการรู้แจ้งให้แก่เราสอนให้เรารู้จักหนทางแห่งสวรรค์ Because and due to this graciousness of the enlightened masters that millions of people have become more self-aware and have led the life of enlightened saints and have contributed great dealto their families and society after they have the wisdom opened และเนื่องจากพรหรือว่าความสามารถของท่านอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นี่เองหลายๆคนเนี่ยก็สามารถรู้จักตัวตนอย่างแท้จริงของตัวเองและกลายเป็นบุคคลที่เราเรียกว่านักบุญนะฮะสามารถช่วยเหลือสังคมและบุคคลรอบข้างของเขาได้เป็นอย่างดี but not all of theTeachers are not all of the methods that the people practice can lead us to the ultimate wisdom. แต่ไม่ใช่ว่าครูทุกคนหรือว่าธรรมวิถีทุกอันเนี่ยจะสามารถนำเราไปสู่สวรรค์ได้ทั้งหมดหรือว่าทำให้เรามีปัญญาได้ทั้งหมด Therefore, even if we already practice some kind of meditation method.Still. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. ขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเราสำหรับตอนของวันนี้ในรายการถ้อยคำแห่งปัญญามารับชมเราอีกครั้งพรุ่งนี้สำหรับตอนที่2ของเปิดประตูแห่งปัญญารายการต่อไปทางโทรทัศน์ Supreme Master คือรายการดนตรีและบทกวีหลังจากรายการข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่กับเราขอให้แสงแห่งสวรรค์เติมหัวใจของคุณด้วยความสุขและความสงบ Thank you for joining us for today's episode of Words of Wisdom Join us again tomorrow for part 2 of Open the Door of WisdomComing up next on Supreme Master Television is Music and Poetry via the Noteworthy News. Please stay tuned. May the light of heaven fill your heart with bliss and tranquility. For more details,
please visit www.suprememastertv.com/WOW.